เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแผงโซลาเซลล์ที่สร้างมาใหม่นะครับเพื่อเอามาทดแทนนะครับแผงนี้นะที่เป็นชุดออฟกริดเล็กๆนะครับนะพอเดี๋ยวแผงนี้จะเอาขึ้นข้างบนหลังคานะครับเป็นแผงที่9นะอันนี้ก็เลยสั่งมาทดแทนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นแผงแบบไหนนะครับเห็นไหมเอ่ยก็จะมืดๆหน่อยนะครับก็มาดูสเปคเบื้องต้นกันนะครับสำหรับสเปคเบื้องต้นนะก็เป็นแผง730วัตต์นะครับเซลล์เทคโนโลยีเป็น N-TOPCON นะครับก็มี VOC นะครับโวลต์ลอยนะอยู่ที่ 49.8 โวลต์นะครับแล้วก็ VMP หรือว่าโวลต์ใช้งานนะอยู่ที่ 41.70 โวลต์นะครับในส่วนของช็อตเซอร์กิตนะช็อตเซอร์กิตจะอยู่ที่ 18.56 แอมป์แล้วก็กระแสใช้งานนะครับจะอยู่ที่ 17.51 แอมป์นะครับก็ข้อมูลเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะในส่วนของน้ำหนักแผงนะครับจะอยู่ที่31กิโลกรัมนะสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ด้านหลังก็เป็นแบบกระจกด้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับแผงใหญ่มากนะดูอย่างนี้เหมือนไม่ค่อยใหญ่นะครับจริงๆใหญ่นะเพื่อนๆก็ลองดูสเปคเอานะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมาทำรีวิวแบบละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้ากระแสใช้งานนะมาที่ 17.5 แล้วนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มขนาดเบรกเกอร์นะใส่16แอมป์ไม่ได้แล้วนะครับนะครับก็ต้องเพิ่มขนาดเบรกเกอร์ให้สูงขึ้นอีกหน่อยนึงนะก็เท่าที่ดูนะจะเป็นด้านหลังจะเป็นกระจกด้านนะครับก็คือเป็นแผงรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ขอบก็จะบางหน่อยนะครับขอบฝั่งด้านในนะเอาเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับนะก็ถึงเวลาหรือยังนะครับสำหรับแผง730วัตต์นะแล้วก็จะขอแจ้งข่าวเพิ่มอีกนิดนึงนะครับสำหรับแบรนด์ RAPD นะซึ่งเป็นแบรนด์คนไทยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับจะมีแผงไฮโวลต์ออกมาแล้วนะแผงไฮโวลต์ขนาด600วัตต์นะครับ600วัตต์ VOC นะครับ VOC หรือโวลต์ลอยนะจะอยู่ที่85โวลต์แล้วก็โวลต์ใช้งานนะครับจะอยู่ที่70โวลต์นะครับโดยประมาณนะแอบกระซิบเลยครับมาประมาณกลางเดือนนี้นะครับกลางเดือนแล้วก็ราคาน่าสนใจมากนะครับอยู่ที่ 3,000 ต้นๆ นะเท่าที่ผมสอบถามมานะครับง่ายกว่าใครสนใจก็เดี๋ยวรอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับนะถ้ามีโปรมีลดอะไรก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงนะก็สำหรับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะเอามาทดแทนนะแผงตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเอาขึ้นข้างบนนะแล้วก็เอาตัวนี้มาทดลองเล่นแทนนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะทำรีวิวออกมาอีกครั้งนึงนะครับตัวเต็มๆนะวันนี้ก็มาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแผงไฮโวลต์นะแผงไฮโวลต์ก็จะเหมาะกับคนที่จะไปใช้กับแอร์โซลาร์เซลล์นะครับแอร์โซลาร์เซลล์นะใช้แค่5แผงสบายๆเลยนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่จะไปใช้กับพวกปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์นะครับก็ใช้แผงน้อยลงนะครับส่วนใครก็จะเอามาใช้กับระบบอินเวอร์เตอร์ของบ้านนะครับก็ผมมองว่ามันเหมาะสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่กำลังไม่เยอะนะครับอย่างเช่นประมาณ 3K อย่างเงี้ยครับ3กิโลวัตต์เนี่ยผมว่าเหมาะนะครับเพราะว่าVOC นะครับ VOC มันแค่5แผงเนี่ยมันก็ถึงแล้วใช้งานได้แล้วนะครับกำลังก็5แผงครับ5แผง6 5แผงที่600วัตต์ก็ 3,000 วัตต์พอดีเลยนะครับแต่ถ้าเอาไปใช้กับอินเวอร์เตอร์6กิโลวัตต์นะครับมันผมว่าใช้แบบนี้จะดีกว่านะก็
เลือกการใช้งานกันดูนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เอามารีวิวให้ดูกันสั้นๆก่อนนะครับส่วนรายละเอียดก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปลงให้ดูเร็วๆนี้นะครับราคาดีนะครับตัวนี้ก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะสำหรับแผง730วัตต์นะครับกระโดดข้าม600วัตต์มาเลยนะครับ550แล้วผมกระโดดมา730เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับนะก็แบรนด์คนไทยนะครับน่าสนับสนุนนะQC อะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีการรับประกันนะอันนี้เท่าที่ดูนะครับสีเซลล์ก็ค่อนข้างที่จะเสมอกันอยู่นะครับลองดูสีเซลล์แล้วก็โอเคเลยนะจะดูเรียบเสมอดูสีเซลล์เสมอกว่าล็อต550วัตต์เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะถ้ารุ่นใหม่เหมือนจะ QC เข้มกว่าเดิมนะครับนะเข้มกว่าเดิมสีเซลล์เสมอกันมากนะครับแค่ลดสเปคในส่วนของขอบด้านหลังแค่นั้นเองบางลงนะครับนะบางลงนิดหน่อยโอเคครับก็สำหรับคลิปรีวิวสั้นๆนะวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อบ้านโซล่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ